พี่เคลลี่ยังไม่จบอีกมันยังมีข่าวว่าเราสองคนแบบว่าเหมือนแบบผิดใจกันทะเลาะกันใช่ไม่มีค่ะโอ้ก็งงว่าข่าวนี้มาจากไหนไม่มีนะคะมาจากไหนกันอ่ะไม่มีนะคะไม่มีเลยส่วนตัวแบบว่าได้มีปัญหาอะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบว่าทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้คุณก็เลยไปตีความว่าทะเลาะกันรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องของทะเลาะน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าค่ะอาจจะแบบว่าเรื่องบางเรื่องเราคุยกันอาจจะแบบเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็เลยมาคุยกันมากกว่าแต่ไม่ได้มีทะเลาะหรือคือไม่มีข่าวแบบนี้ค่ะเหมือนเขาบอกว่ามีปัญหาอยู่รอบนึงเพราะพ่อเข้ามาเกี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็คืออันนั้นก็คือจบไปแล้วก็คืออันนั้นคือเคลียร์ก็คือจบไปแล้วก็ไม่มีแล้วจบแล้วข่าวมันค่อนข้างแรงขนาดว่าเราแบบเลิกกันเลยจริงเหรอคะใช่คิดไม่รู้คิดว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะเอาเรื่องที่ผ่านมารวมกันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพูดต่อๆกันมาอะไรอย่างงี้มากกว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะงงไหมครับงงไหมที่แบบว่าอยู่กันดีๆก็แบบมีข่าวว่าก็เนี่ยค่ะหนูก็งงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอเหมือนมีปัญหาคนก็จะแบบเหมือนตัดสินใจให้เราแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนจับตามองเรื่องคู่อะไรนะมีเวลาได้เจอกันบ้างไหมคะอ๋อก็เจอค่ะเจอกันบ้างเจอกันบ้างอย่างพี่เขาอาจจะยังช่วงนี้ยังไม่มีละครเนี่ยเขาก็มีงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่วงได้เจอบ้างกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห่างค่ะแต่กี้น่ะตอนนี้ช่วงนี้กี้จะติดเรียนค่อนข้างเยอะเรียนแล้วก็ละครมันก็7วันแล้วแล้วก็เรียนอีกมันก็จะเวลาค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยค่ะมีคุยกับพี่เคลลี่ไม่บ่นนะคะก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะที่พี่บอกว่าจะกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะมีคุยกับพี่เคลลี่ถึงข่าวที่ออกมาว่าไงคุยคุยค่ะพี่บอกว่าเอามาจากไหนอะไรมีข่าวแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวกีนกดดันไหมครับโดนจับตามองกันอย่างเงี้ยแบบทั้งคู่เลยไม่ค่ะแต่ว่าจริงๆไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังมีข่าวแบบนี้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆไงมันก็คือแค่นั้นแต่ถ้ามันเกิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงมันก็เห็นด้วยภาพของมันอยู่แล้วเลยค่ะแต่ว่านี่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมไม่มีข่าวแบบนี้จะออกงานคู่เพื่อกบกระแสข่าวแล้วไม่ใช่ มีคนจ้างออกค่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับกระแสแล้วค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดมีผู้ว่าจ้างมาจ้างอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะทำงานให้เนี้ยค่ะเหมือนตั้งแต่ผู้ใหญ่มาแต่ว่ามีแบบว่าความสัมพันธ์ข่าวเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะอย่างที่กิ้งเคยบอกแล้วให้สัมภาษณ์แล้วว่าที่ผ่านมาถึงเรื่องราวมันมีเรื่องราวหลายอย่างซับซ้อนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ว่าเราก็คือเหมือนแบบประคองกันไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนเราเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าพี่อย่างที่ให้เคยให้สัมภาษณ์ว่าใช่ค่ะก็เป็นแบบนั้นผู้ใหญ่เขาห้ามไม่ให้แบบพยายามมีพักคู่น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอย่างนั้นนะคะทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราอยากจะแบบตั้งใจในเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้มากกว่าเราไม่ได้เป็นคู่ที่ต้องหวือหวาที่แบบต้องหูออกสื่อเลยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันค่ะจริงไม่เคยจะเฟดลงเองไม่ใช่เฟดเลยค่ะคือกินต้องดูเป้าหมายของกินเพราะกินอ่ะทำงานใช่ไหมแล้วกินก็เรียนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นหูเวลามันค่อนข้างน้อยแล้วเราก็ไม่ใช่คู่ที่แบบจะมาแบบฉันอยู่นี่ฉันไปนั่นแล้วคืออะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องการที่จะแบบคืออะไรไม่ใช่โอ้อวดอะค่ะเออว่าเราจะเป็นอะไรยังไงเงี้ยน้อยใจไหมเพราะเราพยายามเป็นตัวกลางแต่แบบคนก็มองว่าแบบยังอันนี้ไม่น้อยใจค่ะคงจะต้องมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วแหละสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเอาเป็นว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นละกันดีกว่ากินค่ะมีข่าวว่าพี่เคลลี่โทรคุยกับพ่อเราแล้วอะไรเงี้ยโทรเคลียร์กันแล้วตกลงอะไรเงี้ยจริงไหมครับหรอคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือคุยกันแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้บอกกินเลยกินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาหรือเปล่าแต่ได้มีการโทรคุยเคลียร์อย่างเงี้ยคือเรื่องนั้นก็จบไปแล้วค่ะทราบค่ะจบแล้วครั้งที่สองใช่ไหมที่โทรเคลียร์กันที่มันก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันหลายรอบอ่ะทุกคนจำไม่ได้เหมือนกันผมก็จำไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็คุยเอาเป็นว่าก็คุยแล้วก็เคลียร์จบแล้วเรียกว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายเลยก็สบายใจแล้วค่ะแล้วตอนนี้กินก็เหมือนคือตอนนี้คือกินเปิดเทอมด้วยอ่ะแล้วก็ละครก็เยอะ2เรื่องแล้วก็แล้วซอกก็เรียนก็ทำทีสิทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะหนักแล้วต้องพยายามที่จะแบบประคองผ่านให้มันไปได้แล้วก็ประคองชีวิตครอบครัวชีวิตที่เราชีวิตรักของเราไปให้ได้ค่ะหลังจากที่แบบก็คุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดอะค่ะก็ถ้ามีเวลาก็คุยค่ะคุณจริงค่ะบอกว่ายังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเลยตอนนี้ได้คุยกันหรือยังได้คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็คุยแล้วก็เคลียร์จบแล้วค่ะคุณพ่อล่ะคะได้มีติดต่ออะไรมาคุยไหมครับพูดทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะก็มีถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อเขาทราบค่ะนะคะที่บอกว่าเราเป็นคู่แบบเหมือนละครกันแล้วเขาทราบ
เขาไม่น่าจะยุ่งกับตรงข่าวตรงนั้นนะคะเพราะเขาก็คงทำงานกินก็ทำงานอะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบเอาเรื่องมาปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วกินก็ไม่ได้บอกเขาเพื่อให้เขาปวดหัวด้วยยืนยันความสัมพันธ์ตอนนี้กับพี่กันนี่ก็ยืนยันตอนนี้ก็คือปกติค่ะก็ความสัมพันธ์ก็ปกติเหมือนเดิมแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่พี่เฮลลี่เคยบอกกินก็คือเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องการเรียนครอบครัวกินก็บอกแบบนี้เหมือนกันว่าให้เราตั้งใจทำพี่เขาอยากจะตั้งใจทำงานของเขาเหมือนกันเขาก็มีเป้าหมายของเขาเราก็มีเป้าหมายของเราเอาเป็นว่าเราก็คบกันไปได้แบบปกติแล้วก็ดูใจกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะค่ะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมค่ะ